จักรวรรดิมองโกเลียซึ่งปกครองโดยเชื้อสายเจงกิสข่านมีประเทศจีนอยู่ใต้อำนาจแต่ผู้ต่อต้านยวนกำลังทวีกำลังขึ้นWe'll be right back.
ชื่อซูลี่ซูลี่เจ้าล่ะชีด้ามาฝึกกระบี่จริงก็เถอะบิดาเขากำลังจะมาถึงจะมีประโยชน์อันใดอีกล่ะมารดาเขากำลังป่วยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจงอยู่เคียงข้างข้านะเจ้าสั่งให้ข้าฝึกกระบี่จริงใช่ไหมรีบทางเราไอ้ทอยไอ้ชีวิตมันเราต้องรีบไปครับท่านนายพลถ้าทางสง่าผ่าเผยเจ้ามีน้ำว่าไรข้าไรสกุรุณชาติมีแต่ชื่อว่าชีหน้าครับท่านพ่อครับ
เราต้องรีบไปจะได้ทันดูใจนางไปนะเอาสิงนะศพของมารดายังไม่ทันเย็นเลยท่านพ่อข้าสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดการงานศพแทนเราแล้วข้าไม่ไปกับท่านหรอกจะเป็นลูกสาวข้าเจ้าต้องไปกับข้าไม่ไปปล่อยข้านะอย่ามาจับข้านะปล่อยข้าจูลีจูลีจีน่าจีน่าจูเลียอย่าอย่านะถ้าเขาตายเขาจะตายตามจีน่าจีน่าข้าเสียใจที่จับต้องจากเจ้าไปเขาไม่อยากให้ชอบทิ้งข้าไปฟังข้านะทุกคืนวันเพ็ญเขาจะรอเจ้าที่เจดียู่หัวที่เมืองชาวซิงอย่าลืมนะชาวสิงห์คฤหาสน์ทารุก้าคุณชายสมคำล่ำลือแล้วว่าท่านพกตลกร้ายก็ไม่จริงหรอกเหรอที่เนี่ยข้าหาหญิงงามไม่ได้แม้แต่นางเดียวไม่มีใครสวยเท่าหยีซูวอนครั้งก่อนเก่าหรือว่าท่านในพลไม่มีปัญญาที่จะจ้างนางคณิการาคาแพงคุณชายเอาปากไปไว้ที่ไหนกันหมดมากินเหล้าไม่เมาไม่เลิกหรอไม่มีเสียงดนตรีขับกล่อมใครกล้าเข้ามาขัดจังหวะดนตรีของข้าฮะโอ้พาเกินกว่าจะเป็นขี้ข้ามองโกเจ้าชื่ออะไรล่ะทำยิงไม่อยากเปลี่ยนฐานะของเจ้าเหรอฮะHa ha 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 ha!
อย่าหัวเราะเจ้าสมควรจะตบอีกสักสองสามครั้งเจ้าโง่ไม่มีใครในชาวสิงจะรอดชีวิตไปได้หากอย่ายั้งคุณชายน้ำกุ้งทำไมท่านพ่อไม่ขยี้มันเหมือนพวกตระกูลอยู่ปักทำไมลูกหลานเจงกิสข่านจะต้องก้มหัวให้พวกขั้นปากโสโครกด้วยล่ะโอ้โหปากไงห้ามเจ้าเอ่ยถึงกุชายนำกุ้งหรือตระกูลอยู่อีกเป็นอันขาดเวลาล่วงเลยมา6เดือนแล้วเราไปชาวซิงกันเถอะลืมสุลีซะเถอะท่านลุงเมื่อใดเจ้าสำเร็จวิชาสถานพบมีอะไรที่เจ้าต้องทำมากมายเขาจะไปชาวซิงท่านจะมาทัดทานเจ้าเกือบโดนฆ่ามาครั้งหนึ่งแล้วสุลีเคยมาเหลียวแลดูเจ้าบ้างไหมถึงเขาเป็นลูกของนางคณิกาแต่ก็เกิดจากนายพลมองโกงที่ทรงอำนาจทรัพย์สินเงินทองปูราดอยู่เบื้องหน้าเขาและดูตัวเจ้าสิมีอะไรกับเขาเขาที่ไหนฮะจะพูดสักทีได้ไหมดันโดนตามหาเจ้ารีบส่งคำพีกระบี่สถานพบไอ้ข้าเดี๋ยวนี้ห้ามส่งข้าไปก่อนเถอะถ้าเจ้าอยากครอบครองมันท่านลุงหมดเรี่ยวแรงแล้วอย่าจึงรบเร้าให้พามาสถานที่นี้มันมีสิ่งที่ข้าอยากให้เจ้าแลเห็นกับตาที่แห่งนี้เคยเป็นเครือข่ายระโหฐานแห่งเมืองโหตระก
ูลหยูอันโอฬารขุนศึกผู้เกรียงไกรหยูจังก๊กไม่ได้เป็นทั้งมงกลและทั้งหันเขามาจากเกาหลีมีฐานะเป็นอกรักรัฐทายาทจากเกาหลีซึ่งถูกส่งมาเป็นตัวประกันขัดตาทัพภรรยาเขาหยีสุวรรณสาวเกาหลีเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดในเมืองโหการรบราฆ่าฟันร่ำลือกันว่าเป็นการกระทำเพื่อล้างขุมกำลังผู้ต่อต้านยวนแต่แท้จริงแล้วพวกมันจะมาชิงคำพีลี้ลับของหยูไปนั่นเองที่สุดคือคุณนายหยีหลังจากที่สมสารนี้ออกมาได้นางต้องทอดทิ้งทายาทคนสุดท้ายของหยูและน่าหดหู่ใจที่ร้องให้เขาฟังทำไมเจ้านายน้อยข้าไม่ใช่ลุงของท่านหรอกที่แท้ข้าเป็นองครักษ์พิทักษ์อาจารย์อยู่กวักจังคือนามข้าถ้าท่านสำเร็จวิชากระบี่สถานพบเมื่อใดแล้วก็ท่านต้องแก้แค้นแทนบิดามารดาเพื่อให้วิญญาณของท่านสงบสุขนะข้าเสียใจที่ข้าไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือศัตรูเอาภัยให้ข้าที่ขาดความจงรักภักดีตลอดเวลามานี่ท่านลุงได้ข่าวว่าเจ้ามาที่นี่ทุกวันเพ็ญถ้าเจ้ากำลังจะกลับแล้วก็ไปกับข้าก็ได้ข้าต้องรอจนกว่าตะวันตกดินหมายความว่าไงปฏิเสธคำขอแต่งงานของเขาเขาไม่ใช่คู่มั่นคู่หมายของข้าข้าไม่ยอมให้เจ้าประพฤติตัวอย่างที่เจ้าทำในชานเหมยหรอกThank you.
จ้าต้องการคัมภีร์สถานพบใช่ไหมพี่ท่านข้าขอร่วมสนุกด้วยคนเถอะนะขอบคุณท่านมากหวังว่าข้าคงไม่ได้ขัดความสนุกของท่านข้านำกุงจุงหวังพี่ท่านชื่อแซ่อะไรจีน่าอยู่จีน่าพี่อยู่ทำให้ข้าระลึกถึงใครคนหนึ่งนางไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วข้าเองก็ได้ยนต์แต่ภาพของนางยีซูวอนแห่งคฤหาสน์อยู่นางคือรักแรกของข้าท่านไม่ค่อยช่างพูดเลยนะพี่อยู่ท่านคงจะเดินทางมาทั่วพบวันเล่าให้ข้าฟังบ้างสิเคยรักหญิงใดอย่างคลั่งไคล้บ้างไหมข้าเธอทูลนางตั้งแต่แรกพบเหมือนแสงที่ฉายมาส่องประกายให้ชีวิตข้ารู้ได้ในวาระแรกที่พบนางนางรักเธอตอบหรือเปล่าข้าจะทำให้นางรักแสดงตรานี้เมื่อไปเยี่ยมข้าเขาจะต้องรับท่านอย่างดีแวะไปเยี่ยมเมื่อธุระท่านเสร็จแล้วข้าอยากได้ยินเรื่องราวจากท่านอีกเข้าไปแน่นะบอสบอกได้ว่าคฤหาสน์ทารุก้าไปทางไหนข้าคิดว่าอยู่ถนนสายหลักนี่แหละแล้วคฤหาสน์นำกรุงแล้วทนะแล้วอีแบบนี้จะคงต้องไปงานวิวาห์แล้วสิเนี่ยจริงเหรองานวิวาห์ของใครไปอยู่ที่ไหนมาเขากล่าวขวัญกันทั้งเมืองลูกชายคนเดียวของท่านนำกรุงจะแต่งงานกับลูกสาวในพลทารุก้าที่เกิดจากนางคณิกาวาสนาอันยิ่งใหญ่ของลูกสาวนางบำเรอเที่ยวนั้นนี่รู้ไหมอ
จ้าคิดจะไปไหนแล้วลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้ท่านนำกงจะมาที่นี่ไม่ใช่กงการอะไรของข้านี่แต่เจ้าต้องอยู่ต้อนรับเขานี่ไม่ใช่การตัดสินใจของข้านะการต้อนรับข้ามันฝืนความรู้สึกมากเลยคุณชายท่านกับข้าน่ะต่างกันราวฟ้าดินกรุณาอย่าล้อเล่นข้าไม่เคยคิดว่าจะต้องขอความรักจากใครมาก่อนโปรดรับการสู่ขอจากข้าท่านแน่ใจแล้วหรือว่าอยู่ที่หน้ามาจากคฤหัสถ์อยู่เมืองโฮเนี่ยแน่ใจที่สุดที่ชานเบ๋ยข้าได้จะจำเขาได้แต่ข้าจะจบชีวิตมันที่นี่มันปราบมือดีที่ข้าส่งไปกำจัดมันมันใช้วิชากระบี่สถานพบขอรับหุบปากท่านคิดว่ามันรู้เหตุการณ์ที่เคหาตระกูลอยู่หรือเปล่าจะวิตกไปใหญ่ถ้าเรากำจัดมันได้และริบคัมภีร์สถานพิภพมาได้เราจะใหญ่ครับฟ้าจริงไหมมิตรข้าที่จะดองกันเป็นญาตินี่นะเหรอสัญญารักเจดีย์อยู่หัวปราบข้าให้ได้ซะก่อนเถอะดูแลนางให้ดีด้วย
นดูให้ทั่วครับผมคุณชายท่านไม่สมควรมาที่นี่เจ้าสาวข้าหายไปทั้งคนนี่นะใครเป็นตัวการข้าบอกท่านหลายครั้งแล้วว่าท่านเข้าใจผิดท่านเข้าใจผิดใครคือไอ้สารเลวคนนั้นลูกชายของหยูแห่งเมืองโหชีน่าก็คือชื่อของมันมันแก้แค้นด้วยการลักพาลูกสาวข้าไปที่แท้คือหยูชีน่าผู้นั้นเหรอชีน่าพ่อข้าจะฆ่าเจ้าเรื่องหนีไปซะสุลีปล่อยกันนะเจ้าไม่แตกต่างไปจากเขาหรอกพ่อสมควรจะละอายต่อบาปบ้างทำลายตระกูลอยู่ยังไม่หนำใจตอนนี้คิดจะฆ่าชีน่าแบบลักเผ่าพันธุ์เลยเหรอหุบปากดวงของเราฟ้าลิขิตท่านเอกพลอยากได้คำพีสถานพบเป็นนักหนาแต่ข้าหาไม่ข้าไม่ยินยอมให้มีชายอื่นในดวงใจของนางเอาชนะข้าให้ได้ข้าถึงจะละชีวิตเจ้าตาเห็นเสียเปรียบเราด้านข้าเราจะยิงมันด้วยธนูข้าไม่อยากต่อสู้กับเจ้าสุลีไม่ได้รักท่านสักหน่อย
ข้าจะแต่งกับเขาจะไปแม่น้ำปิงเหรอเจ้าว่าอย่างไรนะข้าถามว่าจะไปแม่น้ำปิงเหรอใช่เหรอคราวนี้คงไปนานหน่อยข้าถึงเป็นห่วงเจ้ามากไม่รู้ว่าเหตุใดหมู่นี้ชาวซิงจึงชุกชุมไปด้วยมือสังหารเมื่อวันก่อนมีข้าราชการถูกฆ่าตายกลางถนนชาวมองโกไม่กล้าออกมานอกบ้านยามราตรีอย่าเป็นห่วงข้าเลยทำใจให้สบายเถอะข้าจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดอย่าเปลี่ยนเรื่องพูดหน่อยเลยนะท่านนำกุ้งนึกหรือว่าตระกูลนำกุ้งซึ่งเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิน่ะจะผลไผ่ข้ามาอยู่มาถึงปูนนี้จะไม่เรียนรู้อะไรหรอกแต่รู้ไว้ข้าจะไม่ลงทุนในการรบทับจับศึกอีกท่านเอ๋ยไม่เหลืออะไรให้มองโกอีกแล้วนอกจากถอยทับจากบ้านเมืองอุ่นหนาฝาคั่งกลับไปยังทุ่งหญ้าพวกพ่อค้าไม่ไว้ใจนักการเมืองอีกแล้วเราศรัทธาแต่หลักการปกครองชีวิตเท่านั้นมาถึงนี่แล้วจะไม่แวะเยี่ยมลูกสาวท่านหรือยังไม่มีข่าวจากเมืองไหลอีกเหรอท่านพ่อไม่มีข่าวคืบหน้าหลังจากที่เห็นการรบณทะเลสาบใต้ยงพ่อกลับแล้วบอกลาท่านนำกุ้งให้พ่อด้วยเจ้าคงแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าและมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมากมายสินะเราคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว
แก่ไปเยอะท่านนายพลThank you.
เราหนีกันเถอะท่านแม่หาทางหลบหนีไปให้ได้แล้วไปแม่น้ำปิงที่ท่านพ่ออยู่ข้าจะหาทางแก้แค้นมือสังหารนั่นด้วยตัวเองทรัพย์สินทั้งหลายของนำกุ้งถูกเรายึดไว้หมดละและนี่สิ่งนี้เป็นภาพที่เราพบในห้องนิรภัยถูกขนานนามว่ายีสวอนแห่งตระกูลหยูดูท่าจะเป็นภาพมารดาท่านครับออกไปได้เจ้าไร้วินัยขนาดละเลยเรื่องเล็กน้อยนี่ชูน่ะเจ้าเป็นผู้ปล่อยให้หญิงมองโกลอยู่ในห้องพักตามลำพังโดยไม่ได้สั่งให้จัดเวรยามดูแลเลยข้ามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นไม่ใช่เหรอเด็กนั่นล่ะทหารของเรากำลังไล่ตามจับอยู่ไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกนี่ใครอยู่ที่ไหนแล้วผู้เช่าคือใครอ่ะบาดแผลไม่ลึกนักชีน่าซุ่มเป็นยังไงข้าขอร้องไว้ชีวิตเขาด้วยนะเขาเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าเหตุที่ข้ายังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเขาขอแล้วอย่าพูดอีกเลยจีน่าซุงน่ะเป็นลูกของเราลูกของเจ้ากับข้าโดยแท้เลยช่วงหลายปีที่ตกเป็นเมียผู้ครองอำนาจสอนให้เจ้าปิ้นปล้อนเป็นเ
แม่ปิงแน่ใจว่าชาฮาลังคือบุตรชายของหยูแห่งเมืองโหอย่างนั้นเหรอครับบึงไทยามข้าจะไปเยือนชาวสิงผลงานยอดเยี่ยมมากทุกท่านเชิญดื่มให้แก่ชัยชนะของพวกเราแด่ชัยชนะแด่ชัยชนะนั่งนะนั่งชาลังอย่าคิดถึงหญิงมองโกนนะหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่แล้วก็คืนนี้ข้าขอพานางไปกกลิ้มรสสวาดหน่อยเป็นไรท่านถูกเชิญให้ไปประชุมที่ห้องแม่นางจินครับนี่เป็นการประชุมชนิดไหนนั่งก่อนสิในเมื่อเราทั้งสองไม่ชอบอยู่ปะปนกับใครขอเชิญฉลองกันตามลำพังถ้าเชิญเข้ามาด้วยเรื่องนี้ข้ากลับก่อนละมีอะไรที่ข้าอยากรู้ชาฮาลังข้าอยากรู้ใจเจ้าบัดนี้เจ้าสมปรารถนาการรบครั้งหน้าไม่มีความหมายกับเจ้าอีกเจ้าจะรบต่อไปเพื่ออะไรของรางวัลในห้องของสุภาพสตรีหรือบางทีเจ้าอยากจะรบเพื่อตัวข้าก็ได้นะไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าแน่สมควรออกมาข้างนอกนะเจ้าเป่าได้แพ้ร้อมากข้าเป่าไม่เก่งหรอกไม่ได้ครึ่งหนึ่งของท่านลุงเลยลุงเจ้าคือใครอ่ะคนที่ช่วยชีวิตข้าไว้ใช่ไหมบอกข้าหน่อยสิอาริซูว่าลุงของเจ้าเขาเป็นใครทำไมข้าจะได้พบเขาอีกมีบางครั้งเขามาพำนักอยู่ในถ้ำหลังบ้านเราตอนนี้เขาอยู่ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยดูแลเขาไว้ดวงท่านไม่ซ้ำแบบใครชาลังเป็นบิดาที่ไม่สามารถเปิดเผยหน้า
หรือน้ำเสียงแกบุตรตัวเองขอให้ข้าได้พูดจากับเขาหน่อยนี่ก็คงไปตามดวงอีกแล้วนามกรุงซุงคือนามของข้าข้ารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของท่านที่ช่วยชีวิตข้าไว้แต่ข้ายังกระเรือบขออะไรท่านอีกอย่างนึงกรุณารับข้าไว้เป็นศิษย์ด้วยเถอะชาฮาลังคือนามผู้ที่ข้าต้องแก้แค้นซูนีปล่อยให้พ้นข้าไม่ใช่คนที่เจ้าเคยรู้จักอีกแล้วเจ้าอยากให้ข้าทำเช่นไรทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเราจบลงในวันที่เจ้ามาในคราบมือสังหารซุงยังมีชีวิตอยูได้ยึดแม่น้ำแยงสีได้เราจะไม่เห็นมังกรหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้อีกชาฮาลังอีกครั้งหนึ่งที่เราไว้ใจฝีมือเจ้า
ทำตัวยาวจินมาสิอีกครั้งหนึ่งที่ข้ามอบศรัทธาให้เจ้าจงจำหน้าที่ของเจ้าแต่ละคนขอต้อนรับหัวหน้าโหยินดีที่ได้พบข้ามาครั้งนี้พร้อมกับนำข่าวมาให้เจ้าอะไรเหรอจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าเจ้าสนใจในตัวหญิงมองโกถ้าจริงมันก็เป็นข่าวน่าเศร้านางตายไปแล้วจากเพลิงที่ลุกโหมในห้องของนางทุกสิ่งถูกเผาผลาญไปสิ้นไม่เหลือแม้แต่เท่ากระดูกอยากชื่อสายตาว่าเห็นเจ้ามาฝีมือเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้ามีความเสน่หาในตัวเจ้าไปกับข้าเถอะนะข้ายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าเท่านั้นเจ้าคนเดียวที่ข้าต้องการมีฮอนปรุงควันพิษมีฤทธิ์หนักเจ้าเป็นคนแรกที่โดนพิษแล้วยังยืนหยัดอยู่ได้จับมันหมายความว่ายังไงเขาลอบเข้าไปในยามค่ำคืนหวังฆ่าผู้นำเราแต่ถูกสังหารตายซะก่อนคิดว่าพวกมองโกคงติดสินบนมันเอาไว้มากมายพูดแบบนี้ฟังไม่เข้าหูนะขนาดนี้แล้วเจ้ายังเข้าข้างมันอีกเหรอเอาอย่างนี้ไหมล่ะข้าจะเพชรทูลเจ้านายให้เห็นความดีความชอบที่เจ้าเคยทำไว้ขณะนี้ขุนศึกสิบนายไร้หัวหน้าเจ้าจะได้รับการแต่งตั้งเห็นดีด้วยไหมแบบนี้ใครจะไม่รับนับว่าฉลาดพอตัวที่ยึดคติว่าต้องเล่นตามน้ำชีวิตจึงจะรุ่งเรืองขาดหัวหน้าก็เหมือนขาดชีวาในชีวิตเรื่องอะไรก็จะไว้ใจคนปลิ้นปล้อนอย่างโยเบสสงคนนี้ด้วยล่ะจงทำตามความพอใจเถอะไม่มีใครในแผ่นดินช่วยเจ้าได้อีกแล้วหากเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่บอกมาเจ้าเก็บคัมภีร์สถานพบไว้ที่ไหนที่แท้เจ้าตามหาคัมภีร์นี่เองถูกต้อง
ไม่งั้นข้าจะรับชาวเกาหลีอย่างเจ้าไว้เป็นทหารข้าทำไมไม่พบคัมภีร์ในห้องงั้นไปเข็นคอจากเพื่อนเกาหลีของมันสิถ้าชาฮาลังไม่ได้เก็บไว้ก็ลองฝากเพื่อนไว้หรือที่อยู่ใช่ไหมครับซาเจนจงไปด้วยรบกวนรอให้ดีนะเจ้ามีข่าวมาบอกข้าแค่นี้เหรอเขายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครมันค่อนข้างลำบากเพราะอยู่ในซิงเชียนบังข้าจะไปสืบดูอีกครั้งอย่าเลยข้าไปสืบเองดีกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเลือดเนื้อเกาหลีต้องปกปักคำผีสถานพบของอาจารย์อาริสุตื่นแล้วเหรอเพราะดีที่ข้ามาทันเวลาพอดีพอดีแต่เจ้าก็ไม่เลวแล้วนะคนเดียวต่อกรกับสามชายได้พี่เลยท่านจะรีบไปแล้วเหรอไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในเชาซีท่านคิดว่าจริงหรือเปล่าที่ชาลังถูกฆ่าโดยน้ำมือของโยเบสงผู้คนอยากได้คำพีสถานพบมานานนักหนาแล้วเขาต้องขอโทษพี่ไหลด้วยที่ข้าจำต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นดูแลตัวเองด้วย
ยูชินะข้าล้างแค้นแทนเจ้าแล้วน่าแปลกที่เขายังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ยาพิษกระจายไปทั่วร่างแล้วแค่นี้พอเจ้าไปได้แม่นางจินสายเกินไปแล้วที่จะรักษาเขาให้หายได้เป็นอันตรายเพราะตัวท่านเองอาจติดเชื้อได้โดยไม่ยากนักไม่ใช่กุงการอะไรของเจ้าเขาไม่มีทางรักษาเจ้าให้หายขาดหากเจ้าจับดาบสู้ใครก่อนเรี่ยวแรงจะกลับคืนมาแต่พิษยาจะยังคงแผ่ซ่านอยู่ในกายรอจนกว่าเจ้าจะหายดีซะก่อนมันหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำพี่เสื้อ
ฆ่ามันเรียกเขาว่าไงนะถ้าลุงอย่างนั้นเหรอไม่มีทางมันคือชาฮาลังไม่ใช่อาจารย์ข้าอาจารย์ข้าไม่ใช่ฆาตกรหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะจะไม่ควรประณามท่านลุงอย่างนั้นที่แท้แล้วท่านคือบิดาของเจ้าที่นี้กำลังเกิดกะลียุคเราต้องลงมือทำอะไรอย่างรวดเร็วจะพบตัวพวกมองโกนที่เราตามหาแล้วใช่ไหมครับจับตัวผู้หญิงมาก่อนเพื่อเราจะได้แก้แค้นให้สาสมชาฮาลังล่ะทันทีที่เราได้ตัวผู้หญิงชาฮาลังก็เหมือนอยู่ในกำมือของเราแต่หากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นท่านก็จะได้เป็นข้าหลวงภาคคนใหม่ของเราเป็นแม่นมั่นก็ยังชั่วแล้วใช่ไหมโยเบสงถูกสังหารด้วยน้ำมือแม่นางซูหลี่บัดนี้แม่นางมาพำนักอยู่ที่บ้านหลังเจดีย์ยู่หัวแล้ว ท่านพักผ่อนเถอะชอยจงขอบใจนะดูซะให้เต็มตานำกุ้งซุ่งนี่คือโฉมหน้าแท้จริงของอาจารย์เจ้าเจ้าอย่าจะคอยอะไรอยู่อีกลูกวานบอกหน่อยสิที่ท่านทำไปเพื่อลงโทษแม่ข้าใช่ไหมม
แม่ของเจ้าไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยตอนนั้นข้ายังอ่อนต่อโลกอยู่มากมายนักฟังข้าให้ดีนะเจ้าคือนำกงซุงเข้าใจหรือยังตามเข้ามาที่จริงแล้วท่านไม่น่ากลับมานะพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรข้าคือสามีเจ้าเจ้าคือภรรยาข้าเราครองคู่กันมากว่า10ปีท่านยังไม่เข้าใจหรอกที่ข้าตัดสินใจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโปรดรู้เอาไว้สุงไม่ใช่ลูกของท่านเป็นความจงใจของข้าที่จะเจือสายเลือดเข้ากับตระกูลนำกุ้งเพราะข้าเกลียดชังพ่อรวมทั้งตัวท่านด้วยข้าก็รู้อยู่ข้าคิดว่ามันสาสมแก่ข้าข้าไม่มีวันลืมสายตาของเขาที่จ้องมองข้าตอนตกจากหน้าผาจากความเห็นแก่ตัวที่อยากชิงเจ้ามาข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะพูดเช่นนี้ได้สำหรับเจ้าข้าไม่แน่ใจแต่ข้าเต็มใจกลับมาเป็นภรรยาข้าเถอะซูลีข้าซะเลยดีกว่าเราทั้งสองจะได้ไม่มีอะไรผูกพันต่อชีน่าจะมีพันธะต่อกันแน่นหนาถ้าโชคชะตามีจริงก็คงสิ่งนี้แหละบอกคำเดียวขอบคุณท่านไปที่สุดแม่
ไม่ได้พบกันเส้นนานอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยถ้าข้าตายฝากสุลีด้วยสุลีเป็นเมียเจ้าเงื้อดาบขึ้นมาเงื้อดาบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เงื้อดาบขึ้นมาแล้วจู่โจมข้าสีหน้าแต่นี้เราคงดำรงความเป็นเพื่อนกันได้ยินดีต้อนรับชาลังใกล้พบจุดจบแล้วนายท่านท่านสมควรพบเขานะอย่าเลยข้าสั่งให้คนของเราเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนี่มันเป็นความแค้นส่วนตัวนะชางยงเราจากกันตรงนี้เลยดีกว่าไม่ได้นี่คือคำสั่งชางยงครับท่านโชคดีชีน่าอยู่ไหนเขาจากไปแล้วไม่นานบอกหรือเปล่าว่าไปไหนคิดว่าคงตั้งใจรถไปหาที่ตายเ
กลับไปกลับไปซะกลับไปสิทรงอยู่ไหนใครจะเป็นผู้ดูแลที่ข้าต้องจากเธอ
จะไปอีกแล้วสุลีSuli, Suli, jauhlah. Cida.